Shehi, 你有没有在想我？怎么一想到你，我就不知所措？ Shehi, 从遇见你那天起，我是不是就深深爱上了你？ฉันมาสายหรือเปล่าดีพวกอาจารย์ยังไม่มาเอ๊ะสรุปประชุมเริ่มบ่ายโมงหรือบ่ายโมงครึ่งนะบ่ายครึ่งเซียวเฟยเมื่อเช้าอยู่ไหนมาไม่เห็นเธอเลยห้องสมุดไงฮะห้องสมุดเหรอนึกว่าเธอไปอยู่ในตู้ล่ามซะอีกฉันจะไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงยังไม่มีงานนี่ก็ใช่แต่การแปลพร้อมเป็นสกิลที่สำคัญต่อล่ามทุกคนมากันพร้อมแล้วเหรอมาเริ่มประชุมประจำอาทิตย์กันมามอบหมายสำหรับงานในอาทิตย์นี้คุณเทียนก่อนจะเริ่มประชุมผมมีเรื่องหนึ่งอยากคุยด้วยครับเรื่องอะไรว่าไปเลยที่สถาบันส่วนใหญ่ทำล่ามแปลตามแต่ไม่ควรล่าเลยการล่ามแปลพร้อมไปใช่เรากำลังต้องการล่ามแปลพร้อมได้ถ้างั้นหากใครทำได้ทั้งล่ามแปลพร้อมแปลตามนับว่ามีพรสวรรค์ใช่ไหมครับแน่นอนแต่หากพรสวรรค์ที่ว่านั้นเป็นเรื่องหลอกลวงและไม่ถึงระดับมาตรฐานที่เรากำหนดคงฉุดมาตรฐานสถาบันต่ำลงคุณพูดถึงใครกันแน่เนี่ยผมเกรงว่าบางคนจะไม่มีแม้แต่ทักษะพื้นฐานล่ามผมเสนอให้คุณสุ่มทดสอบทักษะการล่ามแปลพร้อมของพนักงานใหม่รวมถึงผมหยางเหยียนเจียวเฟยทุกคนจะต้องผ่านอูหมิงคุณว่าใครไม่มีทักษะในการทำล่ามพร้อมผมกล่าวหาใครไม่ได้แต่เรื่องจริงตั้งแต่ฝึกงานจนถึงตอนนี้ไม่เคยทดสอบล่ามแปลพร้อมเลยผมคิดว่าคงไม่เสียหายจะเช็คกันสักหน่อยแล้วทำไมคุณถึงอยากเช็คคุณอยากมุ่งเป้าไปที่ใครผมก็มุ่งเป้าไปที่คนจะไม่ผ่านและจะเป็นตัวถ่วงเอาเธอเอาเธอไม่ต้องทะเลาะกันนะทันทีที่เริ่มประชุมคุณเอาเรื่องนี้มาพูดคิดทำอะไรผมจะทำอะไรก็แค่อยากให้ได้ตามมาตรฐานเอาล่ะผมคิดว่าที่อูหมิงพูดก็มีเหตุผลเป็นเรื่องที่ดีที่จะเพิ่มการทดสอบเพื่อเพิ่มมาตรฐานตามที่ก็บอกงานแปลของเรามาทดสอบกันหน่อยนะทุกคนทดสอบ10นาทีลีเลยเตรียมเทปตอนนี้เลยครับเชิญคุณก่อนครับนับแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส
ยกเลิกระบบการเรียนแบบเก่าในเรื่องของการก่อสร้างและงานทางดนตรีจุดผิด 30% คุณผ่านไม่เป็นไรครับยังไงงานผมก็เน้นที่ลาบแปลตามอยู่แล้วต่อไปอย่างเย็นจุดผิด 28% ดีมากต่อไปเสี่ยวเฟยจุดผิด 25% เจียวเฟยสุดท้ายคุณก็ทำได้ดีมากเจียหยางผมคิดถูกจริงไหมเซียวเฟยทำได้ทั้งล่ามแปลพร้อมและล่ามแปลตามตอนแรกอาจจะดูช้าไปสักหน่อยนะดูเหมือนคุณจะสับสนต้องฝึกให้มากขึ้นอีกนะคุณเทียน ที่จริงแล้วฉันมีความลับอยู่เรื่องนึงค่ะ2 อาทิตย์ก่อนฉันเข้าไปในตู้ล่ามแปลให้จบ1 ประโยคยังไม่ได้เลยจนกระทั่งเจียหยางช่วยคุณหาทางเอาชนะอาการทางจิตใจใช่ไหมนี่คุณอยากถามใช่ไหมว่าผมรู้ได้ยังไงฮะใช่ครับคุณเทียนคุณรู้ได้ยังไงกัน ผมต้องรู้สินะผมรู้เรื่องของทุกคนอยู่แก่ใจดีแล้วเจียหยางเป็นคนบอกผมเรื่องพยายามทำล่ามแปลพร้อมของคุณผมเป็นคนบอกเขาไปให้แจ้งใครเองแล้วฝึกคุณเป็นการส่วนตัวคุณเทียนถ้าเรารู้ก่อนว่าเสี่ยวเฟยมีปัญหาแบบนี้เราก็คงจะพยายามช่วยกันเองก่อนแล้วผมดีใจนะที่ได้ยินคุณแบบนั้นเราเป็นทีมเดียวกันอูหมิงคุณเองแปลได้ไวมากนะจากนี้พวกคุณควรแลกเปลี่ยนความรู้กันปัญหาของคุณเรื่องแปลพร้อมส่วนใหญ่เป็นเรื่องทางใจพอเอาชนะมันได้คุณก็ได้เพิ่มมาตรฐานการทำล่ามแปลพร้อมอีกขั้นเสี่ยวเฟยฉันนับถือเธอจริงๆที่เธอพัฒนาได้ไวขนาดนี้ฉันอิจฉาพรสวรรค์ของเธอเอาละผมพอใจผลทดสอบนี้มากประชุมกันต่อดีกว่านะคุณต้องอาเจียนและท้องร่วง2 อย่างแบบนี้คงทำงานไม่ได้กลับบ้านไปพักซะเถอะถ้าจะต้องไปหาหมอกันก็ไปนะคุณเถียนคุณจะไปเทศกาลหนังโมร็อกโกเองไม่ได้กินยาสักหน่อยผมก็หายแล้ว
ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำเองก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นแค่อาการเริ่มต้นอาจมีอาการอื่นตามมาอีกได้ครับได้ครับผมจะไปโรงพยาบาลก็ได้ถ้ามีเรื่องโทรหาผมนะยางเย็นมาพบผมในห้องคุณเถียนคะเฮ้ลีเลยไม่ค่อยสบายงั้นเรื่องงานเทศกาลหนังโมร็อกโกสคริปต์คำพูดที่ประธานจะพูดในงานถูกส่งมาหลายครั้งแล้วคุณแค่ต้องเอาชนะปัญหาทางใจและให้ความสนใจกับสิ่งที่เขาพูดนะคุณเถียนคะลีเลยไม่สบายบายที่คุณรับไม้แรกไม่มีปัญหานะไม่มีค่ะดีเซลฟี่คุณสแตนบายคุณเทียนค่ะฉันอยากอาเจียนค่ะเร็วเรียกเซลฟี่เข้ามาเสียไปเรียบเข้าไปเป็นอะไรอ่ะที่นี่มีนักข่าวดาราเต็มไปหมดถ้าฉันทำพลาดหน้าที่การงานจบแน่จริงด้วยใครหิวแสงนักก็ให้เขาทำไปก็แล้วกันเนาะไม่ต้องกังวลหลังจากพูดผ่านประโยคแรกไปได้ก็สบายแล้วถ้าฉันพูดผิดแล้วคะแค่คุณไม่ทำผิดซ้ำสองก็นับว่าใช้ได้แล้วขอเชิญประธานงานเทศกาลหนังโมร็อกโกขึ้นมาบนเวทีขอเสียงปรบมือด้วยค่ะจบเฮเซียวเฟยจบเฮสมองโล่งขนาดนี้ผู้หญิงรับรางวัลชื่อเสี่ยวเฟยเธอเป็นล่ามาฝีมือเก่งกาจากประเทศจีนตอนนี้เธอได้เดินขึ้นเวทีไปอย่างสง่างามพร้อมกล่าวบนเวทีแล้วเสี่ยวเฟยเชื่อมั่นตัวเองเวลาทำแปลพร้อมต้องบอกตัวเองว่าคุณเป็นล่ามที่มีฝีมือต้องแปลอย่างมั่นใจเหมือนเป็นราชาแม่นยำมั่นใจคุมสถานการณ์ได้สวัสดีครับทุกท่านผมดีใจมากเลยครับที่พวกคุณมางานเทศกาลหนังโมร็อกโกขอบคุณสุภาพสตรีสุภาพบุรุษผมดีใจที่พวกคุณมาเทศกาลหนังโมร็อกโกสำหรับทีมของเราบ่ายนี้ก็คือการแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับตัวโครงการผู้กำกับรุ่นเยาว์เพราะปีนี้เรามีภาพยนตร์มากมายน้ำดีหลายเรื่องหวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่ายากแค่ไหนสำหรับคณะกรรมการและการตัดสินของเราสุดท้ายผมขอขอบคุณอีกครั้งที่พวกคุณมาร่วมกับเราในวันนี้ดึกแล้วแต่ยังเปิดไฟอยู่เขายังไม่เลิกงานเฉินเจียหยางนี่เองงั้นเอางี้คุณช่วยเอานี่ขึ้นไปด้วยนะผมไม่กลับห้องทำงานแล้วเชิญคุณคุยกับเจียหยางก็เถอะเขารอคุณอยู่นะวันนี้ทำแปลพร้อมกับคุณเถียนเหรอเป็นยังไงได้ยินว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงโมร็อกโกหลายคนคุณประหม่าหรือเปล่าไม่ใช่แค่ประหม่านะจะเป็นลมอยู่แล้วฉันนึกว่าฉันจะพูดได้แต่ในหัวมันโล่งไปหมดเลยฉันพูดอะไรไม่ออกเรื่องแปลยังไม่ต้องพูดถึงเป็นปกติที่ตื่นเวทีแล้วจากนั้นเป็นไงคุณเถียนได้ช่วยคุณไหมฉันเข้าไปในนั้นได้เพราะหลี่เลยทองร่วงฉันเป็นนักแปลสำรองตอนนั้นฉันคิดอยู่แค่อย่างเดียวเลยว่าจบเฮเซียวเฟยเธอทำพลาดครั้งใหญ่ในฐานะตัวแทนสถาบันไม่ใช่แค่ทำพลาดครั้งใหญ่นะการที่พูดอะไรไม่ออกคือหายนะที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนด้วยผมสอนคุณว่าไงเวลามีปัญหากับการต้องแปลกระทันหันยิ่งวุ่นวายมากยิ่งห้ามนึกถึงผลลัพธ์ไม่อย่างนั้นเปลือกสมองของคุณก็จะยิ่งขยายมากทำให้ไม่สามารถโฟกัสกับการแปลได้ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าทำ โชคดี
ที่ตอนนั้นฉันเอาแต่นึกถึงหน้าคุณไม่ได้คิดถึงคุณแบบตอนนี้ที่สั่งสอนอยู่แต่เป็นคุณตอนที่ใจดีงั้นก็รีบบอกว่าคุณแก้ปัญหายังไงสุดท้ายฉันก็คิดถึงคุณขึ้นมาคิดถึงสิ่งที่คุณเคยสอนเอาไว้นึกถึงคำที่คุณให้กำลังใจฉันแล้วฉันก็ค่อยๆเรียกสติตัวเองกลับมาแล้วก็ปรับลมหายใจก่อนที่จะเริ่มพูดเอ๊ะจู่ๆก็เป็นไปเองฉันทำงานสำเร็จขอบคุณนะปีศาจด่าผมเหรอพรุ่งนี้ผมฟ้องแม่คุณแน่ไปเลยไปฟ้องเลยฉันจะได้ฟ้องแม่กลับบ้างว่าคุณชอบรังแกฉันยังไงอ่ะทำไมเรียกคุณปีศาจก็ได้ฝากไว้ก่อนเถอะนี่สถาบันนะผมอยากจูบคุณคืนนี้ไปบ้านผมหมอบอกว่าแม่คุณต้องพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยไปหาให้ช่วยไหมคะไม่ต้องไม่ได้วางยาฉันใช่ไหมถ้าผมทำงั้นผมก็คงตายไปด้วยเอายินดีด้วยครับเสี่ยวเฟย ที่ชนะยกแรกกับการทำล่ามแปลพร้อมแก้วแรกดื่มให้กับคุณขอบคุณสำหรับการฝึกอย่างโหดร้ายจนฉันได้เป็นฉันในวันนี้ หัวเราะเหรอชนแก้วอย่าขยับ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 ว้าวงดงามกระจายทั่วเลยเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้ทุกทีแม่ก็ทำไข่ให้ผมกินแบบนี้ทุกทีแม่คุณเขาคงจะเจาะไข่ด้วยมั้งอ๋อแบบนี้เองอยากถ่ายรูปเอาไปโพสในเว็บป๋อจังช่วยฉันทีสิหยิบมือถือให้ฉันที่อยู่ในกระเป๋านะเอาไหมทีแบบนี้เขาเรียกเรื่องปฏิบัติก็ได้ก็ได้ช่างเถอะช่างเถอะหยิบเองก็ได้อย่าทำลายหลักฐานนะห้ามทำลายไปเลยห้ามทำลายหลักฐานนะห้ามทำลายรักษามันไว้เอ๊ะอย่าเช็ดสิถอยไปเลยถอยอย่านะมันไม่ห้ามถ่ายนะคุณแบบนี้ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งทางเน็ตนะคุณจะทำให้คนหัวร้อผมหัวร้อเหรอฉันจะโพสแค่ไมโครเวฟไม่เห็นคุณไม่มีใครรู้หรอกว่าคุณทำอ่ะไม่ต้องกลัวด้วยมีคนมาคอมเมนต์แล้วใครทำอาหารให้ดีก็เหมือนกับการผ่าตัดเป็นงานศิลปะแม่ครับทำไมมาเนี่ยไม่ใช่เรียกฉันประธานจังวันนี้ฉันมาเก็บข้าวของย้ายกลับบ้านย้ายกลับเหรอของตระกูลเฉินทั้งนั้นแกตัดสัมพันธ์ครอบครัวแล้วไม่ใช่เหรอน่าจะคิดเรื่องนี้ไว้แล้วไม่เป็นไรเก็บสูตรพวกนี้ไปหมดทุกชุดพวกเน็กไทกับรองเท้าด้วยทำอะไรเนี่ยครับแม่ทำไมค้นของแบบนี้จำเลขบัตรนี้ได้ไหมฝากเงินหมื่นหยวนเข้าบัตรนี้ทุกเดือนนี่เป็นวิธีที่แกจะใช้คืนค่าเลี้ยงดูแม่จำเป็นต้องทำรุนแรงแบบนี้เลยเหรอครับรุนแรงงั้นเหรอก็แกอยากใช้ชีวิตเองโดยไม่พึ่งที่บ้านไงแต่อย่าลืมนะแกเป็นลูกฉันแกมีหน้าที่เลี้ยงดูพ่อแม่ยามแก่ก่อนหน้าฉันไม่คิดให้แกชดใช้อะไรเพราะเป็นครอบครัวเดียวกันเมื่อคนนอกแกถึงกับออกจากครอบครัวไปเราเลยจะคิดบัญชีที่แกติดหนี้ไว้ชัดเจนคุณป้าคะเธอเป็นใครฉันกำลังคุยกับคนในบ้านของฉันจะเข้ามาสอดทำไมกันครับเอาแบบนี้ผมจะฝากเดือนละ 10,000 หยวนทุกวันที่ค่าของเดือนแล้วแกต้องย้ายออกภายในพรุ่งนี้ฉันปล่อยเช่าห้องนี้แล้ว
พวกเธอเอาไวน์ในครัวทุกขวดไปให้หมดนะยังหัวเราะอีกฉันรู้สึกไม่ดีเลยที่คุณกับแม่เป็นแบบนี้จะรู้สึกไม่ดีทำไมคุณนี่ผมไม่ใช่ลูกที่ดีแต่พึ่งพ่อแม่นะผมหาเงินเองได้เพราะการผ่าตัดของแม่ฉันคุณต้องขายรถคราวนี้คุณมาเสียอพาร์ตเมนต์แล้วหมื่นหยวนต่อเดือนนั่นเงินเดือนทั้งหมดของคุณที่สถาบันจ่ายให้นะผมถึงได้บอกแม่ทำรุนแรงเกินไปแม่อยากจะบังคับผมบังคับให้เลิกกับฉันไม่ง่ายแบบนั้นหรอกคิดว่าผมเป็นใครกันเรื่องไร้สาระจะทำอะไรผมได้ผมเอาชนะและแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องและยังไงหาทางได้แน่ผมจะไปอยู่กับซูตรงก่อนแล้วค่อยให้เขาหาห้องให้หาห้องคงไม่ง่ายนักหรอกงั้นผมอยู่บ้านเขาเลยก็ได้แต่ว่าผมโอเคนะถ้าคุณให้ผมไปอยู่ด้วยนะนี่คุณเลิกเล่นก่อนจะได้ไหมเนี่ยนี่ผมไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วนะไม่ยอมให้อยู่ด้วยเหรอชิ พรุ่งนี้คุณต้องไปทำงานไม่ใช่เหรอไม่มีชุดใส่แล้วจะทำไงผมเปลือยก็ได้นี่คุณล้อเล่นล้อเล่นไปยืมซูตรงใส่ชุดไซเดียวกับเขาเหรอคะโถเอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกไม่ได้ห่วงช่วยผมย้ายหน่อยไหนบอกฉันไม่ต้องห่วงไงก็ไม่ต้องห่วงนั่งเฉยๆเก็บก่อนเฮ้ยเจอีฉันรู้สึกแย่มากเลยแม่ของเจหยางมาบังคับให้เขาย้ายออกแถมมาสถาบันด้วยตอนนี้แม้แต่บ้านเขาก็กลับไม่ได้ที่ซุกหัวนอนก็ไม่มีนี่เขาต้องไปอยู่กับซูตงนั้นเลยฉันไม่มีอารมณ์ฟังไม่รู้จะบอกเธอยังไงฉันมีปัญหานะเอาล่ะเอาล่ะไม่ต้องซึมแล้วหยุดก่อนนะเรื่องอะไรพูดมาสิเฟยเธอรู้เรื่องที่ฉันเลิกกับอ่าวเฉียนแล้วใช่ไหมแล้วรู้ไหมแต่คนใจร้ายกับผู้จัดการก็พูดว่าไงพวกเขาพูดว่าพวกเขาไม่รู้จักฉันนะเฮ้ยนี่แล้วเธอจะร้ายไห้ไปทำไมล่ะฮะเธอต้องเลิกกับคนไม่ดีเพื่อจะได้เจอกับคนที่ใช่ของเธอไงตอนนี้ฉันไม่มีผู้ชายไม่มีเงินเลยฉันเหลือแต่ตัวจริงๆแล้วเธอต้องเชื่อว่าจะมีโอกาสใหม่เข้ามานะทั้งนั้นไฟไฟนี่นี่นี่ทำอะไรอ่ะนี่ลุกขึ้นเป็นอะไรฉันท้องนะสิเธอท้องเหรออย่าตกใจขนาดนั้นสิเธอต้องสัญญานะว่าจะไม่บอกใครรวมถึงเฉินเจียหยางด้วยฉันจะพาเธอไปหาอ่าวเทียนเขาต้องรับผิดชอบอย่าไปเลยเขาไม่รับผิดชอบหรอกจะไปทำไมอ่ะมีแฟนใหม่แล้วแถมผู้หญิงคนนั้นยังทำสัญญากับเขาแล้วก็ช่วยเปิดสตูดิโอหางานให้เขาได้ด้วยแต่นี่ลูกเขาไม่สิทธิ์จะต้องรู้ถ้าไม่ไปถามจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่รับผิดชอบถึงให้เขาช่วยออกค่าเลี้ยงดูให้เขากับบริษัทก็คงดูถูกฉันอยู่ดีสำคัญที่สุดคือฉันเก็บเด็กคนนี้ไว้ไม่ได้ฉันเครียดจนต้องกินยานอนหลับหลายเดือนแล้วทำไมไม่บอกฉันว่าเธอกำลังลำบากขนาดนี้ฉันคิดว่าเธอมีเรื่องยุ่งพออยู่แล้วไม่อยากเพิ่มเรื่องให้แต่ปัญหานี้มันเป็นเรื่องใหญ่เกินไปอ่ะฉันไม่รู้ว่าควรทำยังไงไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครแต่ช่วยฉันหน่อยได้ไหมไฟไฟไม่อยากบอกใช่ไหมฉันบอกให้เองฉันจะบอกว่าฉันบังเอิญรู้เองจะไม่บอกว่าเธอเป็นคนบอกฉันจะไปคุยกับเขาเดี๋ยวนี้มันยังมีทางอื่นอีกไหมฉันเกือบจะได้เป็นนักแสดงจริงๆแล้วถ้าเรื่องนี้หลุดไปฉันก็คงแย่แน่ๆหน้าที่การงานคงพังหมดทำไมเธอถึงเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวแบบนี้เนี่ยปล่อยให้เป็นถึงขนาดนี้ได้ยังไง
เฟยๆเธอเลิกบ่นฉันได้แล้วเมื่อก่อนฉันไม่เคยกลัวอะไรเลยแต่ตอนนี้ฉันกลัวมากจริงๆนะขอร้องล่ะอย่าบอกฉันเจียหยางนะฉันไม่อยากให้เขาดูถูกฉันนะได้ๆฉันจะไม่บอกฉันเจียหยางแล้วเขาไม่ดูถูกเธอหรอกไม่เขาดูถูกฉันนะฉันรู้ว่าคนอื่นก็ดูถูกฉันแต่ฉันไม่สนใจเพราะฉันเคยคิดว่าพอฉันดังแล้วมันก็จะจบเขาจะเปลี่ยนความคิดแต่ถ้าฉันต้องเก็บเด็กคนนี้ไว้ทุกอย่างก็จบกันจะเก็บเด็กคนนี้ไว้ไม่ได้เจ๊อี๋ทำไมของเธอเจ๊อี๋เจ๊อี๋เธอเป็นอะไรไปฮะฉันอยู่ด้วยไม่เป็นไรนะไปไปตอนนี้ฉันมีแค่เธอแล้วแต่ต้องสัญญานะว่าจะไม่บอกใครฉันไม่บอกไม่บอกนะไม่บอกสาบานนะฉันสาบานสาบานต่อสิ่งสำคัญทั้งหมดของเธอเลยสาบานต่อสุขภาพแม่ของเธอเธอเป็นไข้และมีน้ำมูกค่ะ ชื่อค่ะเสี่ยวเฟยฮะอายุ26วางแผนทุกอย่างไว้แล้วใช่ไหมเอาบัตรฉันไปเมื่อไหร่เฮ้ยเฟยเฟยยกโทษให้ฉันสักครั้งนะพอจบเรื่องนี้แล้วอยากได้อะไรฉันทำให้หมดเลยนะเจ้าเฟยฮัลโหลเจ้ายางเจ้าเฟยคุณอยู่ที่ไหนเหรอพอดีมีเรื่องด่วนเรื่องอะไรแม่คุณบอกว่าวันนี้คุณไม่ได้ไปหาฉันจะไปช่วงกลางคืนค่ะตอนนี้คุณอยู่ไหนพอดีเพื่อนฉันเข้าเมืองมาแล้วมีเรื่องอยากคุยกับฉัน มีอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรฉันต้องไปจัดการธุระต่อแล้วอ๋อได้ได้ไปจัดการต่อเถอะโอเคเสร็จแล้วฉันจะโทรไปคุณท้องเหรอคิดดีแล้วนะฉันอยากทำแท้งนะคะตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าท้องเลยกินยามาเรื่อยๆฉันว่าไม่น่าจะดีกับเด็กมรืนนี้คือว่างคุณมาผ่าตัดวันนั้นได้ออกไปจ่ายค่านัดได้เลยค่ะอ๋อค่ะได้ตายแน่เจียหยางต้องคิดว่าฉันมีเรื่องปิดบังเขาแน่ๆเธอสัญญากับฉันแล้วนะฉันสัญญาไปแล้วไงตอนนี้เธอสำคัญกว่าเรื่องไหนเธอได้ผ่าตัดเมื่อไหร่มรืนนี้นี่ไปไฟขออะไรอย่างสิฉันอยากได้ห้อง VIP นะพูดแบบนี้คงคิดว่าฉันหน้าไม่อายเธอให้ฉันยืมเงินหน่อยนะได้ฉันพอมีเงินไม่ต้องห่วงพอผ่าตัดแล้วตัวเธอต้องกินดีอยู่ดีเพื่อพักฟื้นรู้ไหมไปเถอะนี่ค่ะไฟไฟมีเงินฉันจะรีบคืนเลยไม่เป็นไรตอนถังแตกฉันก็เคยยืมเธออยากกินอะไรไหมฉันเลี้ยงเองฉันกำลังไดเอทดีมากเลยขอบคุณค่ะนี่เป็นไอเดียแรกเริ่มของฉันฉันอยากให้ช่วยดูแล้วแนะนำหน่อยนั่นมันอะไรอ่ะหวนเสียหัวอยากให้ทำงานกับเขาสถาบันไม่ทำงานนอกนะไปเลยสิโอกาสดีจะตายอ่ะแอบไปไม่ต้องบอกสถาบันเจียหยางต้องรู้อยู่แล้วทรยศสถาบันก็เหมือนทรยศฉันเจียหยางแล้วฉันก็ไม่อยากสนิทกับหวนเสี่ยวหัวด้วยเธอกำลังหึง
ที่เจียหยางเคยชอบเขานั่นเหรอพูดบ้าๆตอนนี้พวกเขาเป็นเพื่อนกันเธอเองก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่เราเคยหลงไหลไม่อาจกลายมาเป็นเพื่อนกันได้ถ้าถึงรักษาระยะห่างกับเขาไม่ใช่ฉันแค่ไม่อยากรับความเห็นใจจากหวนเสี่ยวหัวเห็นใจเหรอครั้งก่อนเขามาหาฉันเพราะเรื่องเจียหยางฉันเป็นแฟนเจียหยางฉันไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้มันแปลกไม่อยากให้แฟนเก่าดูถูกเธอใช่ไหมพวกเขาไม่เคยคบกันไม่ใช่แฟนเก่าทำไมฉันรู้สึกว่าเธอหึงมากกว่านะช่วงเนี้ยเซนฉันแรงมากด้วยสิถ้าอย่างนั้นเจ้าเด็กคนนี้คงไม่ใช่เด็กผู้ชายหรอกนะเจียอีเธอทำใจไม่ได้ใช่ไหมก็เขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของฉันถ้าฉันมีเงินฉันก็คงจะเก็บเด็กคนนี้ไว้แต่จะทำแบบนั้นได้ต้องมีเงินคนแบบเราที่ไม่มีเงินไม่มีฐานะทำได้แค่ตามสภาพนะมารีนใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันจะลางานแล้วไปกับเธอไฟไฟเธอที่หนึ่งเลยฉันมีแค่เธอแล้วดูเธอสิไปนอนหน่อยเธอไปไม่เอาอ่ะฉันได้งานหลังจะมีข่าวลือว่าฉันจะได้เล่นเป็นนางรองของหนังเรื่องก่อนนะพวกเขาจ่ายเงินมัดจำมาแล้วถ้าฉันไม่ไปคงจะดูไม่ดีมากๆเงินมัดจำฉันให้เธอคราวก่อนนะเดี๋ยวฉันจะรีบคืนเงินให้นะไม่ต้องหรอกฉันคิดดีแล้วล่ะหลังจากฉันเลิกกับอ่าวเถียนแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเสนอบทนางรองให้ฉันเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีงานออกอีเวนต์เท่าไหร่ด้วยฉันจะต้องฉวยโอกาสนี้ทำให้มันดีให้ได้เลยต้องทำมันให้ดีฉันมีรูปชุดต้องใส่ด้วยนะดูสิดูดีไหมโอ้เธอใส่ส้นสูงนั่นไปได้ไงอ่ะอย่างกับตอกตะปูลงพื้นฉันทำอะไรได้ล่ะเขาจัดมายังไงก็ต้องใส่นี่นี่เธอแต่งตัวแบบนี้ได้เหรอดูไม่เหมาะกับคนกำลังท้องกำลังไส้เลยอ่ะหวังซูตงเป็นคนจัดชุดให้เธอใช่ไหมเธอลองคุยอย่านะห้ามบอกหวังสู่ตรงเด็ดขาดเลยนะยังไม่ปรับความเข้าใจกันอีกเหรอปล่อยให้มันเป็นแบบนี้แหละต่อให้ต้องอ้อนวอนใครแต่ต้องไม่ใช่เขาไฟไฟฉันขอร้องนะขอร้องแหละอย่าบอกใครเลยได้ไหมล่ะฮะไม่บอกไม่บอกฉันไม่บอกใครโอเคฉันไม่บอกใครไม่บอกเจียหยางด้วยก็รู้คงเห็นใจเธอดีนะไม่เห็นแฟนดีกว่าเพื่อนน่าเห็นแฟนดีกว่าเพื่อนเป็นอะไรไปเจ้าคิดเจ้าแค้นตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยนายก็นึกถึงแต่เสี่ยวเฟยไม่สนใจฉันเลย นายหึงหรือยังไงแม่ของเสี่ยวเฟยต้องผ่าตัดสมองนายผ่าตัดด้วยเหรอฉันก็อยากผ่าตัดสมองจะได้เอาอูเจียอีออกไปจากหัวอูเจียอีอีกแล้วนายชอบก็จีบไปเลยสิก็จีบอยู่แต่รู้ไหมน่ารำคาญแค่ไหนฉันหล่อขนาดนี้แถมดูแลเธออย่างดีเธอไม่เคยเห็นข้าฉันเลยขึ้นเสียงอ๋อทะเลาะ กันอูเจียอีปกติเป็นคนอารมณ์ร้ายถึงนายไม่ขึ้นเสียงเธอก็ไม่ชอบนายอยู่ดีที่ว่าการขึ้นเตียงแสดงความรักเลยเห็นไหมนายยังรู้ว่าฉันทำเพราะฉันรักเธอดันไม่รู้ไรวัฒนธรรมที่ดีไรวัฒนธรรมคือนายขึ้นเสียงใส่เพราะรักได้แต่ต้องให้เธอเป็นแฟนนายก่อนแล้วนายต้องรู้จักพอดีขึ้นเสียงใส่จริงจังโดนเกลียดกันพอดีล้อเล่นนะไม่จริงใช่ไหมหมายถึงอะไรเธอจะเกลียดฉันเหรอไม่ได้ช่วยฉันหน่อยอายุเท่าไรแล้วเลิกแอบแปลวได้แล้วนายกับเสี่ยวเฟยข้างรักกันเลยไม่สนใจความเป็นความตายของเพื่อนถ้านายไม่ได้เจอเสี่ยวเฟยฉันก็คงไม่ต้องเจออูเจียอีอ๋องั้นฉันเป็นคนผิดสินะนายเป็นเพื่อนฉันไหมถ้าเป็นเพื่อนนายกับแฟนต้องช่วยฉันคืนดีกันต้องการจริงสินะจะช่วยไม่ช่วยฉันไม่มีเวลามายุ่งเรื่องของนายแม่เสี่ยวเฟยกำลังผ่าตัดฉันต้องช่วยเธอแค่โทรไปหาเธอก็จบแล้วไหมอ้อนวอนน่ะไม่โทรหรอกถ้าเธอไม่ยอมรับสายฉันคงยิ่งปวดใจมากเลยเลิกคิดมากไปก่อนล่วงหน้าสักทีเธอความสามารถพิเศษหรือยังไงนายก็รู้มันช่วยไม่ได้นี่ที่จริงฉันเคยโทรหาเธอแล้วสายไม่ว่างมันกำลังติดสายใครอยู่ฉันว่าเธอคงล็อกเบอร์ฉันอย่าหัวเราะสิเราเคยเจอกัน2ครั้งที่บริษัทเธอคุยกับคนอื่นสนุกเชียวพอเห็นฉันหยุดคุยไปทั้งอย่างนั้น
นายไม่รู้หรอกเธอน่ะปากกว้างมากๆเลยพอฉันเดินผ่านปากหุบฉับไม่รู้สึกดีเลยสักนิดความสัมพันธ์ของเรากลายเป็นแบบนี้ได้ยังไง2-3 วันก่อนยังดีอยู่เลยนายรู้จักไอ้บ้าเอาเทียนที่เทเธอมั้ยเธอไม่เคยเป็นแบบนั้นกับใครเลยนะคิดในแง่ดีสิที่เธอโกรธนายเพราะว่าเธอแคร์นายใช่มันมีโอกาสเป็นแบบนั้นถูกไหมถูกแล้วเชื่อฉันเถอะไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกฉันต้องไปสถาบันแล้วเฮ้ยอยู่ปลอบใจฉันต่ออีกหน่อยสิจะให้ปลอบยังไงอีกเอามาร้องไห้บนอกฉันได้เฮ้ยไอ้หน้าไม่อายโทรหาเธอเธอฉันไปนะเดี๋ยวพอเสร็จเรื่องผ่าตัดแม่เธออย่าลืมชมฉันด้วยนะเรื่องเล็กแค่นี้ยังไม่ช่วยอีกมื้อนี้ฉันเลี้ยงอีกแล้วทีเลยขอต้อนรับดาราหน้าใหม่พบเธอได้เลยค่ะคุณอูเจียอีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมอีเวนต์กับเราในวันนี้คุณอูเจียอีคะคุณคงดูแลผิวตัวเองอย่างดีเลยนะคะใช้มาร์กหน้าบ้างหรือเปล่าคะใช่ค่ะฉันมาร์กหน้าเกือบทุกวันค่ะแล้วมีข่าวลือว่าคุณกำลังคบซุปเปอร์สตาร์อย่างอ่าวเทียนแถมมีข่าวลือว่าจะแต่งงานด้วยไม่จริงค่ะเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นค่ะเราก็หวังว่าพวกคุณจะสนิทกันนะคะลำดับต่อไปขอต้อนรับรองผู้จัดการทั่วไป Rising Sun ตงเฉิงกรุ๊ปคุณหวังซูตงด้วยค่ะวันนี้คุณแต่งตัวสวยนะเฮ้ยเป็นอะไรไหมถ่ายไปเลยไม่ต้องมายุ่งนี่คุณเกลียดผมมากนักเหรอมีอะไรคะแม่มีปัญหาอะไรเหรอเปล่าเลยทุกอย่างโอเคผมคิดว่าคุณอยู่นี่เลยมาหาช่วงนี้คุณไม่ค่อยมาเยี่ยมเลยแล้วคุณอยากเจอฉันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีผมเจอคุณไม่ได้เหรอผมก็แค่หมอของแม่คุณไม่ใช่เพื่อนคุณแล้วก็ผมอยากเจอคุณที่นี่ไม่มีเฉินเจียหยางขอบคุณค่ะฮัลโหลเจ๊อีอะไรนะพูดช้าๆฉันไม่ได้ยินอะไรนะเกิดเรื่องแล้วเมื่อกี้ฉันสะดุดบันไดเลือดเต็มไปหมดเลยฉันอยู่ในห้องน้ำชั้นหนึ่งที่เจียเหอเซ็นต้าบีบมาหาฉันทีข้างนอกมีนักข่าวเต็มไปหมดมาแล้วต้องระวังด้วยนะอย่าให้ใครเจอเธอโดยเฉพาะหวังสู้ต้องไม่งั้นฉันขายหน้าแย่อยากตายหรือไงถึงขนาดนี้แล้วที่ยังกลัวขายหน้าอยู่ได้ฉันไม่สนตอนนี้ชื่อเสียงสำคัญกว่าอะไรทั้งนั้นจริงๆพาคนมากับเธอด้วยนะแต่ห้ามเป็นเฉินเจียหยางได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้แหละรอฉันก่อนนะเจี๋ยทำไมเธอมาคนเดียวฉันบอกแล้วให้พาคนมาด้วยนี่หน่อยเฮ้ยช่างเถอะยังไงก็หมอผมไปบอกประสาทนะไม่ใช่สูติแพทย์คุณเนี่ยผมมาช่วยแต่ไม่บอกอะไรเลยนี่ไปเถอะนะไปโรงพยาบาลจริงด้วยไปโรงพยาบาลไปไม่ได้ฉันไปสภาพนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนเห็นนะ
อยากตายจริงๆหรือไงเนี่ยไม่ได้ชื่อเสียงสำคัญกว่าชีวิตเดี๋ยวเฟยทำไมอยู่นี่เราจะไปกินหม้อไฟกันอะไปแล้วนะจะอีไปอะไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราจะได้ไปกินหม้อไฟกันเอาไว้เดี๋ยวฉันจะโทรหานะโอเคบังเอิญจริงๆนะไปเร็วทำไมเกาเจียหมิงถึงอยู่ด้วยนี่เขาเคยคบอูเจียอีไม่ใช่เหรอหรือเขาจะตามจีบเสี่ยวเฟยนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่ของเสี่ยวเฟยกำลังผ่าตัดอยู่นี่เจียหยางโดนไล่ออกจากบ้านก็เพราะเธอทำไมถึงมาอยู่กับศัตรูอย่างพี่ของเจียหยางด้วยแล้วก็อูเจียอีอยู่ดีๆไปกินหม้อไฟเรื่องบ้าอะไรกันแน่วุ่นวายอย่างกับหม้อไฟเลยไม่เป็นไรเราตรงนี้ก่อนนะคะต้องห่วงนะคุณมอสวีมีฝีมือด้านนรีแพทย์ได้เขามาดูแลอูเจอีเธอไม่เป็นไรนะชื่อใบผ่าตัดอูเจอีเป็นชื่อคุณมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอเป็นนักแสดงไม่อยากมีผลกระทบที่หลังนะแล้วคุณไม่กลัวเหรอมันไม่ค่อยดีกับชื่อเสียงของคุณนะเธอเป็นเพื่อนคนสำคัญของฉันใจกว้างทำตัวใจดีกับคนไปทั่วยกเว้นกับผมส่วนผมตรงข้ามกับคุณเลยผมไม่สนใจใครหน้าไหนผมสนใจคุณ เป็นอะไร ท้องอีกคนเหรอ ลูกฉันเจียหยางเหรอเลิกล้อเล่นสักที ขอโทษขอโทษนะ ผมพูดไม่คิดเองอย่าโกรธผมเลยคุณไหวไหมฉันโอเคคงเพราะห่วงอูเจอีมากไปก็เลยเวียนหัวคุณไม่น่าเวียนหัวแค่เพราะว่าห่วงอูเจอีหรอกมั้งหรือเป็นโลหิตจางกินข้าวหรือยังคุณน่ะไม่รู้จักดูแลตัวเองเดี๋ยวผมไปเอาน้ำให้นะ像奔跑的蜗牛晃悠悠，背囊里预备的温柔精心保留，在拥挤人群里等候，频频回首，直到你出现才罢休。离开界限，你是我的终点，未来多少冒险不后退，永远不算远。爱情的旅途要攀登多久，一步追着你走，有时是朋友，有
有时像对手，有时害怕爱的不追上你以后。